ไรขึ้นทำไมเขาถึงแท็กมาแบบนั้นอันนี้เรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมยังไม่ผมยังไม่ขอตอบคำถามนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวผู้หญิงเสียหายครับผมจริงๆเขาสงสัยรู้จักเขามายังไงปกติก็รู้จักครับผมแต่ยังไม่ขอตอบดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวผมรู้เรื่องที่แน่ชัดเดี๋ยวผมจะมาบอกครับผมครับเรายังไม่ได้คุยกันอีกหรอเพราะว่ามันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะที่เขาโพสอ่ะไม่ได้คุยกันครับผมครับแต่ก็เห็นคลิปในยูทูบโพสใช่ไหมครับเรื่องโพสเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นครับไม่อันครับเพราะว่าปกติแล้วผมไม่ได้เล่น Facebook แล้วก็ไม่ได้เล่น IG เองครับเพราะว่าให้ผู้จัดการเล่นแล้วก็ให้ทีมงานเล่นเบิร์ดครับรู้จักหรือเขาเป็นเพื่อนเป็นสถานะคือเป็นอะไรกันรอบอันนี้เดี๋ยวผมจะคอยังไม่ตอบดีกว่าครับผมครับแต่ดูสนิทกันประมาณนึงเลยก็ใส่ครับผมรู้จักกันครับก็มีรูปหลายรูปที่เราก็ลงคู่กับเขาแต่คนก็ชอบไปคอมเมนต์หรือไปแนะตีความไปไกลมากมายแล้วโอ้อันนั้นก็หลายคนก็หลายความคิดอะครับผมครับเราไม่อยากจะชี้แจงอะไรหน่อยหรอคะเพราะตอนนี้เราก็โดนคนตั้งเป้าไปหลายเรื่องแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่อยากชี้แจงอะไรนะครับขอให้ได้ข้อมูลดีๆแล้วก็รู้อะไรดีกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาบอกครับครับผมสาวแท็กก็ได้จ้ะจริงจริงว่าเราต้องไปคุยกับทางเขาก่อนหรือว่ายังไงคะก็เดี๋ยวขอให้รู้เรื่องราวที่แน่ชัดก่อนครับผมครับแล้วเขาก็ไม่ได้ติดต่อเรามาเลยอะคะก่อนที่เขาจะโพสต์แบบนี้ครับหลังจากที่เขาโพสไปแล้วต้นสังกัดได้คุยกับเราบ้างหรือยังว่าต้องดำเนินเรื่องยังไงหรือยังไงต่อก็ไม่ได้อะไรครับผู้ใหญ่ยังไม่ได้เรียกครับแล้วแฟนคลับเราอะคะเขาเป็นห่วงไหมหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นข่าวกว้างไปแล้วอะไรเงี้ยแฟนคลับก็ปกติครับยังไม่มีเข้ามาถามเราว่ามันเป็นอะไรยังไงกลัวมันจะบานปลายไหมดีกว่าว่ามันข้างคอมมันแรงอะไรเงี้ยก็ไม่ครับผมปกติครับคิดว่าเคลียร์ได้ครับครับคิดว่าเคลียร์ได้ครับหลายคนมองไปว่าแบบไม่รับผิดชอบแมนๆหน่อยเนี่ยมันคือท้องหรือเปล่าหรืออะไรอันนี้แหละครับคือผมต้องไปหาเรื่องพิสูจน์มาบอกไงครับครับแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดอะไรไปถึงขนาดนั้นไม่หรอกครับผมก็คือยืนยันว่าไม่มีผิดพลาดไปทางนั้นถ้าได้รู้ความจริงเดี๋ยวผมจะนำมาบอกทันทีเลยครับแล้วถ้านานไหมครับว่าจะกว่าจะสืบทราบความรู้ความจริงเลยโอ้ไม่หรอกครับเร็วๆนี้แหละครับแล้วจริงๆแล้วมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องมือที่3หรือเปล่าแบบบางทีเราอาจจะซุ่มคบกับคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแต่เรื่องนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราไม่รู้จริงๆแม่นครับผมบอกหูเลยครับครับนี่แหละถ้าผมที่ผมไม่รู้เนี่ยผมก็เลยไม่กล้าพูดนะครับถ้าพูดไปแล้วเกิดผู้หญิงเขาเสียหายครับแล้วไม่ได้ติดต่อกันแค่ไหนโอ้ยไม่ได้คุยกันโดนนะครับครับแล้วแฟนเราครับเขาว่าไงบ้างผมยังไม่มีแฟน